ลิ้นแข็งสื่อสารไม่รู้เรื่องพูดไม่ชัดเกิดได้จากอะไรสวัสดีค่ะพบกับแนนอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมีสาระความรู้ดีๆมาฝากค่ะหลายๆครั้งผู้ดูแลเวลาดูแลผู้สูงอายุนะคะจะพบอาการที่อาจจะพบได้ในวัยที่สูงวัยมากขึ้นนะคะก็คืออยู่ๆพูดไม่ชัดมีอาการลิ้นแข็งมีอาการปากเบี้ยวสื่อสารไม่ได้นะคะอาการเหล่านี้มีหลายสาเหตุค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกล้ามเนื้ออักเสบเนื้องอกในสมองปลายประสาทอักเสบหรือเกิดจากโรคหลอดเลือดสมองค่ะซึ่งโรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่มีความอันตรายนะคะเพราะว่าถ้าเป็นมากขึ้นจะทำให้มีปัญหาในเรื่องของการดูแลเกิดความพิการหรือถึงขั้นเสียชีวิตได้ดังนั้นวันนี้เรามาดูวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองค่ะโรคหลอดเลือดสมองนะคะจริงๆมีด้วยกันหลากหลายสาเหตุนะคะแล้วก็เกิดขึ้นได้ในทุกวัยนะคะสาเหตุหลักๆ ก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ประเภทนะคะประเภทที่1ค่ะโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันนะคะจะพบได้มากถึง 85% ค่ะประเภทที่2ค่ะเป็นโรคหลอดเลือดสมองแตกนะคะอันนี้ก็จะพบได้ประมาณ 15% เลยประเภทที่3ค่ะสมองขาดเลือดชั่วคราวนะคะประเภทนี้ค่ะก็จะเกิดอาการไม่นานนะคะอาการจะเกิดขึ้นประมาณ 5-15 นาทีหรือไม่เกิน24ชั่วโมงอาการไม่ว่าจะเป็นลิ้นแข็งพูดไม่ชัดก็จะกลับค่อยๆดีขึ้นแต่ไม่ว่ายังไงทั้ง3สาเหตุนี้ก็เป็นตัวบ่งบอกในเรื่องของอันตรายของโรคหลอดเลือดสมองได้ดังนั้นวิธีป้องกันที่ดีที่สุดก็คือควบคุมไม่ให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองมีวิธีการอย่างไรไปดูกันเลยค่ะการดูแลนะคะข้อ1ค่ะควบคุมระดับความดันโลหิตน้ำตาลและไขมันในเลือดนะคะในกรณีนี้ก็คือให้ผู้ดูแลนะคะดูแลวัดความดันนะคะตรวจเช็คระดับน้ำตาลของผู้สูงอายุหรือคนที่บ้านนะคะอย่างเป็นประจำสม่ำเสมอค่ะโดยอาจจะวัดในทุกๆเช้าของแต่ละวันก่อนการรับประทานยานะคะเพื่อควบคุมระดับความดันอย่างสม่ำเสมอค่ะข้อ2ค่ะควบคุมในส่วนของอาหารนะคะโรคหลอดเลือดสมองค่ะสิ่งที่จะต้องควบคุมเลยนะคะก็คืองดของมันงดของทอดนะคะหลีกเลี่ยงทานได้เล็กน้อยค่ะแต่ไม่ควรทานเป็นประจำนะคะข้อ3ค่ะควบคุมในส่วนของน้ำหนักตัวนะคะอันนี้มีความสำคัญนะคะควรจะต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้น้ำหนักตัวเราคงที่ไม่น้ำหนักตัวเกินนะคะเพราะจะมีผลต่อในหลายๆส่วนเหมือนกัน4ค่ะคือความเครียดนะคะหลายๆครั้งทุกคนมองว่าความเครียดเป็นเรื่องทั่วๆไปแต่จริงๆแล้วความเครียดมีผลต่อหลอดเลือดสมองนะคะทำให้เกิดในเรื่องของความดันที่สูงขึ้นเมื่อเราเกิดอาการเครียดดังนั้นในกลุ่มนี้นะคะทุกคนควรพักผ่อนให้เพียงพอทำจิตใจให้สบายนะคะหางานอดิเรกทำก็ได้ค่ะข้อ5ค่ะถ้าหากเกิดมีอาการเตือนไม่ว่าจะเป็นดูกล้ามเนื้ออ่อนแรงปากเบี้ยวพูดไม่ชัดต้องรีบไปหาหมอนะคะเพราะโรคหลอดเลือดสมองค่ะถ้ารีบไปหาหมอจะยิ่งรักษาได้ไวค่ะข้อ6ค่ะหากได้รับการวินิจฉัยแล้วว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองนะคะไม่ว่าจะเป็นตีแตกหรือเป็นชั่วคราวก็ตามนะคะจะต้องรับประทานยาอย่างต่อเนื่องค่ะและพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอค่ะโรคหลอดเลือดสมองนะคะสิ่งสำคัญที่สุดคือการดูแลป้องกันร่างกายให้แข็งแรงและดูแลสภาพจิตใจค่ะหากพบอาการลิ้นแข็งพูดไม่ชัดควรรับการตรวจอย่างทันท่วงทีนะคะสำหรับวันนี้ก็ได้รับความรู้กันไปแล้วนะคะยังไงเพื่อเป็นกำลังใจให้แนนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ติดตามช่อง Health at Home ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ